ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้อยู่กับพี่อีกแล้วนะครับ อยู่กันทุกวันนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาตีไก่ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่50เนาะเดี๋ยวที่เขาบอกว่าตีแล้วมันจะได้ไข่มิติกอีก1ฟองนะครับก็ถ้าได้ฟองนี้พี่ก็จะเป็นฟองที่3แล้วสำหรับสายฟรีนะครับก็คือได้จากแบ็คแบร์1ฟองนะครับแล้วก็บาวแบร์1ฟองนะฮะ แล้วก็มาตัวนี้นะฮะเป็นการตีไก่คอมมานโดชิคเก้นนะครับอีก1ฟองนะครับเท่ากับ3ฟองเนาะที่เราได้ฟรีๆนะครับเดี๋ยวเรามาตีกันว่ามันจะใช้เวลาเนิ่นนานขนาดไหนนะครับไข่เวล13นะฮะ13ป่ะวะ13นะครับเลือด 309,000 นะฮะเพิ่งไม่มาหวังว่าไม่มีใครเข้ามานะครับลืมบัฟบับมะพร้าวบับหนามไม่น่ารีบกดโอเคทีไปเรื่อยทีไปเรื่อยนี่ขอเป็นมุมมองชิปล็อกแล้วกันเนาะถนัดแบบนี้มากกว่ามันตัวที่50หรือเปล่าวะนี่49อ่ะน่าจะ50อ่ะ จำไม่ได้นานๆตีทีนะฮะให้มันรู้กันไปเลยเดี๋ยวขอยัดตีไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวพูดตอนตีเสร็จแล้วแล้วกันโอเคนะครับก็ตีจบเรียบร้อยนะครับตัวที่50นะครับตัวตามนี้นะครับก็ไก่คอมมานโดชิคนะครับตัวที่50ถามนะครับแล้วก็ได้ไข่มิติจริงนะครับมิติเอก1ฟองนะครับเนี่ยฟอร์มคอมมานโดชิคเก้นนะครับแล้วก็พายซิปเปอร์พายแอปเปิ้ล11อันนะครับแล้วก็ซันฟลาวเวอร์11อันเนาะแล้วก็4นะครับบิตเตอร์เบอร์รี่นะครับแล้วก็เงินอีก500ล้านฮันนี่นะครับแล้วก็1ทิเก็ตนะครับก็สรุปว่า1ไก่ตัวที่50ของคอมมานโดชิคเก้นเนี่ยก็ได้ไข่มิติจริงๆนะครับก็ไข่ใบนี้ก็เป็นไข่ฟรีใบที่3ของพี่แล้วนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับมิติเอกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกับข้อสันนิษฐานว่ามันได้จริงไหมนะครับสำหรับไข่มิติเอกฟรีๆนะครับไข่ฟรีมีอยู่จริงนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้มาตีไก่ให้ดูเฉยๆนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะต้องขอลาไปก่อนนะครับก็โอเคบ๊ายบาย